สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Lucky by Music ค่ะวันนี้นะคะจอยจะพาทุกคนมารีวิวกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้านะคะตัวที่จอยถืออยู่เนี่ยเป็นกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้าขนาดมาตรฐานนะคะนี่ด้านหน้านะคะเป็นสกรีนลายคำว่า Yamaha นะคะแล้วก็เรามาดูช่องแรกกันเลยนะคะเขาจะมีช่องเก็บอุปกรณ์มาให้นะคะนี่อันนี้นะคะเป็นด้านในนะคะตรงช่องเก็บอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีบุฟองน้ำให้ด้วยนะคะช่องก็คือกว้างพอสมควรเลยนะคะทุกคนสามารถเก็บของได้หลายอย่างเลยแล้วก็นี่นะคะเรามาดูด้านในกันต่อนี่ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นผ้าบุฟองน้ำนะคะส่วนตัวผ้าเนี่ยสามารถกันน้ำได้ด้วยนะคะก็คือดีมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจอจะลองเอากีตาร์ไฟฟ้านะคะมาใส่ให้ดูนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะทุกคนเขามีสายล็อกคอให้ด้วยนะคะนี่อันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็ลูซิปปิดเลยอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตรงนี้นะคะตรงขอบเขาเนี่ยจะเป็นขอบเก็บแบบพลาสติกนะคะคือแบบดีมากๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบใช้ไปนานๆแบบได้จะหลุดลุ่ยตัวนี้คือไม่มีแน่นอนนะคะเก็บขอบดีมากๆแล้วก็นี่นะคะด้ามจับอันนี้นะคะจะเป็นด้ามจับ2สายนะคะแล้วก็มีตัวหุ้มที่จับให้ด้วยนะคะเวลาเราถือเนี่ยมันก็จะแบบไม่เจ็บมือเลยค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะเป็นสายสะพายหูคู่นะคะนี่ตัวสายสะพายเนี่ยเขาก็มีบุฟองน้ำมาให้ด้วยนะคะเป็นสายผ้าอย่างดีนะคะทุกคนคือตัวนี้ไม่กองแก๊งเลยนะคะเวลาสะพายไหล่เนี่ยก็จะไม่แบบเจ็บไหล่เลยแล้วก็เป็นสายสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ตามความชอบของเราเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากหากระเป๋ากีตาร์ไปใส่กีตาร์ไฟฟ้าของตัวเองนะคะก็อย่าลืมดูรุ่นนี้ไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักแชทมาสั่งซื้อที่ร้าน Lucky by Music ได้เลยค่ะ